DSI จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้สนธิกำลังร่วมกับสรรพสามิตพื้นที่ยะลาตรวจค้นร้านค้าแล้วก็โกดังค่ะที่เก็บสุราต่างประเทศและบุหรี่เลี่ยงภาษีนะคะมูลค่าผิดกฎหมายจำนวนกว่า10ล้านบาทค่ะนายชัยพลสายทวีผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้กรมสอบสวนพิเศษคดีพิเศษค่ะและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้สนธิกำลังกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลานะคะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สืบสวนกรณีกลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิดกฎหมายบริเวณชายแดนและชายฝั่งทะเลตามเลขที่เลขสืบสวนที่118/2564ค่ะเมื่อได้มีการรับแจ้งจากแหล่งข่าวจึงได้มีการร่วมกันสืบสวนติดตามเพื่อทำการจับกุมกลุ่มขบวนการสินค้าหนีภาษีรายนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วโดยทราบว่าได้ทำการลักลอบจำหน่ายบุหรี่และสุราหลีกเลี่ยงภาษีในพื้นที่ตำบลสติงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลารวมทั้งพื้นที่อื่นค่ะต่อมาได้รับแจ้งจากสายลับนะคะว่ากลุ่มดังกล่าวได้เปิดร้านจำหน่ายจึงได้มีการขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดยะลาจำนวน3เป้าหมายเพื่อขอทำการตรวจค้นสถานที่พบสิ่งของผิดกฎหมายจึงดำเนินการตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองยะลาซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นนะคะอาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลกลุ่มเครือข่ายที่กระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปค่ะ